สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะพี่เซตเองค่ะวันนี้เซตมีเคล็ดไม่ลับนะคะสำหรับสาวๆคนไหนหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชายก็ได้นะที่ชมคลิปของเซตอยู่นะคะที่อยากจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักนะคะวันนี้เซตมีนี่เลยเมล็ดเจียค่ะพอพูดถึงเมล็ดเจียเนี่ยหลายๆคนอาจจะอ๋อหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเขาเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายเพียบเลยนะคะไม่เชื่อลองไปศึกษาหาข้อมูลดูได้นะแล้ววันนี้เซตก็เลยหยิบเอาเมล็ดเจียเนี่ยแหละค่ะมาเป็นเมนูหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเป็นเมนูเช้าเนาะมื้อเช้าเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะใครที่เร่งรีบเนี่ยเดี๋ยวมาดูเมนูของเซตกันเลยดีกว่าค่ะมาดูขั้นตอนวิธีทำของเซตเลยนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเนี่ยคือสูตรของเซตเลยนะคะในเวลาที่เร่งรีบตอนเช้าค่ะง่ายๆเลยเซตก็จะเทนมลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเซตก็จะตักเมล็ดเจียค่ะขึ้นมา2ช้อนนะคะแล้วแช่ทิ้งไว้ค่ะ15นาทีให้เมล็ดเจียเนี่ยได้กินนมก่อนนะคะให้พองตัวก่อนนะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้พอตอนเช้ามาเนี่ยก็จะได้พองทันทีเลยใส่ไปแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวรอพองตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากที่แช่เมล็ดเจียทิ้งไว้กับนมหมีนะคะ15นาทีนะคะบางคนอาจจะแช่กับน้ำหรือว่าจะเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะได้หมดเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมดีกว่ามีอะไรบ้างที่เซตจะใช้นะคะมีกล้วยหอมค่ะโกโก้คั้นกาโนล่านะคะน้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ต 0% นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยดีกว่าค่ะเซตก็จะใช้นี่เลยค่ะโยเกิร์ตนะคะ 0% ใส่ลงไปค่ะนี่เลยนะใส่ให้หมดเลยนะคะถ้าจะเลือกใส่กล้วยเข้าไปนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะชอบกีวีหรือว่าเป็นส้มราสเบอร์รี่ต่างๆก็ได้นะหลังจากนั้นค่ะเซตก็จะใส่นะคะโกโก้คลันและตามด้วยกาโนล่าแล้วราดด้วยน้ำผึ้งนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเมนูเช้าๆแบบนี้นะคะทำเองได้ง่ายๆค่ะนี่นะคะก็เป็นมื้อเช้าที่แสนอร่อยของเซตแล้วค่ะดูสิน่ากินไหมว้าว